้าเราทําหนักเกินไปค่ะมันจะเบิร์นเอามันจะรู้สึกว่าไม่อยากทําละไม่อยากสอนหนังสือละเขาบอกว่า work life balance เป็นเรื่องไม่จริงใช่ไหมซึ่งก็บางทีก็คิดแบบนั้นเหมือนกันมันยากนะคะที่เราจะทําทุกอย่างให้ดีเหมือนกันหมดมันจะมีช่วงที่เราอาจจะช่วงนี้ต้องเบาเรื่องนี้ลงนิดนึงแต่ว่าถ้าเราทำหนักเกินไปค่ะมันจะเบิร์นเอามันจะรู้สึกว่าไม่อยากทำละไม่อยากสอนหนังสือละถ้ามองว่าเราเป็นแรงบันดาลใจของเด็กบางคนนะคะจนถึงทุกวันนี้อาจารย์สอนหนังสือจริงๆสอนมา20กว่าปีละนะคะตั้งแต่เรียนจบมาจนถึงทุกวันนี้อาจารย์ยังมีลูกศิษย์รุ่นแรกที่สอนซึ่งยังติดต่อคบหากันยังมากินข้าวยังอะไรเจอกันอยู่ตลอดเวลาแล้วคนเหล่านั้นบอกว่าสมัยที่เรียนอะรู้สึกว่าอาจารย์เป็นแรงบันดาลใจเรียนแล้วอยากเป็นแบบอาจารย์คนนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ใครสักคนค่ะมันจะฟูขึ้นมามันจะทำให้เรารู้สึกว่าเออที่เราเหนื่อยมันไม่เสียเปล่าเราสามารถช่วยเชฟช่วยจัดการให้คนคนหนึ่งอ่ะเขามีหนทางที่เขาเลือกต่อไปได้ในอนาคตนะคะเวลานักศึกษามองเราอ่ะเขาเห็นเราเป็นไอดอลในระดับหนึ่งทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากการเป็นไอดอลนั้นยังไงเราจะแค่บันเทิงสอนให้สนุกให้ขำแต่เด็กไม่ได้อะไรหรือเราจะพยายามแทรกอะไรบางอย่างเข้าไปเพื่อที่จะให้เขาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อเนี่ยค่ะอาจารย์เคยได้ยินนะตอนมาสอนหนังสือแล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่จะมาสอนอะไรเรื่องที่มันนอกเหนือไปจากในวิชาเรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วชีวิตคนเรามันไม่ใช่จบแค่เรื่องวิชาการมันจะต้องฉลาดที่จะอยู่ในสังคมฉลาดที่จะทำงานร่วมกับบุคคลอื่นทำงานเป็นทีมมันมีหลายทักษะที่เขาต้องการในชีวิตเพราะฉะนั้นก็ถามว่าถ้าเด็กมองเราแบบนั้นแล้วเราจะทำยังไงเราก็คงอธิบายว่ามันไม่ใช่แต่เราไปได้ถึงจุดนึงเนาะมันอยู่ที่ทางเด็กด้วยที่จะเปิดรับเราไหมที่จะให้เราเข้าไปช่วยหรือว่าช่วยกันพัฒนาทักษะของเขาไปด้วยกันแต่ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหานะคะไม่ที่เนี่ยโดยเฉพาะที่มช.เนี่ยไม่เคยรู้สึกเลยว่านักศึกษามองเราเป็นเพียงคนที่รับเงินแล้วก็มาสอนอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์มักจะใช้ประสบการณ์ตรงแทรกเข้าไปในวิชากับอีกอย่างนึงก็คือว่าบางทีเรามองภาพรวมของหลักสูตรออกเรารู้ว่าเรียนวิชานี้เพื่อจะไปต่ออีกวิชานึงแล้วมันจะเอาไปใช้อีกทีตอนปี4นะทีนี้เราสอนตั้งแต่2ปี2 3 4พอปี4อะค่ะเราสามารถโยงไปได้ว่าจำได้ไหมตอนปี2เราเรียนเรื่องนี้แล้วพอปี3เราก็ไปทำแบบนี้ไงแล้วนี่ตอนนี้ปี4เรากำลังจะเอาเรื่องตอนนั้นอะมาใช้ละให้เป็นต่อเนื่องบางทีเด็กขาดการเชื่อมต่อของความรู้ค่ะเขาไม่รู้ว่าวิชาแต่ละวิชาเรียนไปแล้วมันมาประกอบกันได้ยังไงเขาจะมันไปใช้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเชื่อมจุดเหล่านี้ให้เขาเหมือนเด็กๆตอนที่เราเล่นเกมที่มันเป็นตัวเลขแล้วก็ลากโยงจุดอะค่ะสุดท้ายมันจะได้รูปหนึ่งการเรียนก็เหมือนกันถ้าเราช่วยเขาโยงจุดนิดนึงให้เห็นว่าตรงนี้นะจำได้ไหมเราเคยเรียนมาตรงนั้นและตอนนี้เรากำลังขยายมันออกไปแล้วตอนนี้เรากำลังเอาที่ขยายแล้วอ่ะมาใช้จริงเราจะใช้แบบนี้มันทำให้เห็นภาพมากกว่าที่จะเรียนเป็นรายวิชาได้เอทุกวิชาแล้วยังไงถ้าเอาไปใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นยังไงต้องพยายามอินทิเกรตเรื่องพวกนี้เข้าไปแล้วอยากให้น้องๆอ่ะเวลาสอนอันนี้ถือว่าเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่เนาะโดยสีผมแล้วอยากให้น้องที่เป็นอาจารย์ใหม่ๆอ่ะค่ะอย่าคิดว่าเราสอนเฉพาะวิชานี้ในหลักสูตรอ่ะมันมีความเชื่อมโยงกันมันถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้มันไปสู่การเรียนขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราสอนแค่นี้แล้วมันจบนี่คือหน้าที่เรามันไม่พอมันต้องดูว่าคนก่อนเราเขาสอนอะไรมาคนต่อจากเราเขาต้องการอะไรแล้วเราจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างชั้นปีที่แตกต่างกันได้ยังไงค่ะเด็กก็จะได้ชุดข้อมูลที่พร้อมนะคะแล้วก็เขาสามารถเอาไปใช้ต่อได้ค่ะ